การแข่งขันออมสินยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่40ถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่มีการจัดแข่งรวม3ประเภททั้งยิมนาสติกศิลป์ยิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิกมีนักกีฬากว่า700คนจากสโมสรทั่วประเทศร่วมชิงชัยระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายฉลองชัยอนุกูลเวชผู้อำนวยการภาค7ธนาคารออมสินเป็นประธานพร้อมด้วยนาวาตรีสรายุทธพัฒนศักดิ์นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันความหวังในการชิงชัยในคราวนี้นะครับก็จะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความพร้อมเข้าสู่โครงการของสมาคมโดยเฉพาะ4เกมนะครับแล้วก็ยังมีการคัดเลือกโอลิมปิกเกมอีกครั้งหนึ่งในต้นปีหน้านะครับเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของกีฬาที่จะไปโอลิมปิกเกมที่ประเทศโตเกียวนอกจากนั้นยังจะเตรียมนักกีฬาเข้าสู่โครงการของโอลิมปิกในคราวหน้าที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ต่อไปถึงของสหรัฐอเมริกาลอสแอนเจลิสด้วยนะครับก็เป็นโครงการระยะยาวด้วยนะครับวันนี้รายการที่น่าสนใจอยู่ที่ยิมนาสติกลีลาประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์รุ่นยุวชนและเยาวชนโดยในอุปกรณ์เชือกห่วงบอลนักกีฬาทีมชาติทันชนกค้าไม้จากสโมสรจินตนาเอทำคะแนนขึ้นนำรุ่นเยาวชน 47.00 คะแนนตามด้วยดลพรชุ่มชูจันทร์จากสโมสรเสนาชัยยิมเอทำได้ 45.80 คะแนนส่วนประเภททีมสโมสรจินตนาเอประกอบด้วยทันชนกพิชยธิดาเกษกุลและนัชชนโสพลวชิราภรณ์ทำคะแนนรวม 113.15 คะแนนโดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขัน2อุปกรณ์สุดท้ายก็คือคทากับริบบิ้นส่วนรอบชิงชนะเลิศยิมนาสติกลีลาเด็กเล็กอายุ 8-11 ปีประเภททีม8คนและ12คนเป็นเวทีให้โอกาสเด็กได้แสดงความสามารถและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ปรากฏว่านักกีฬาตัวน้อยจากเด็กเล็กเพชรเกษม81โชว์ทักษะยิมนาสติกประกอบเสียงดนตรีได้ดีที่สุดกวาดไปทั้ง2เหรียญทองสำหรับในวันพรุ่งนี้ชิงเหรียญทองจากยิมนาสติกศิลป์รุ่นเยาวชนประชาชนประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์ยิมนาสติกแอโรบิกและยิมนาสติกลีลายุวชนเยาวชนประเภททีมและบุคคลรวมอุปกรณ์เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานครับทางสนามนะคะ